ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับคุณผู้ชมครับคนร้ายเหมือนกันแล้วก็เป็นการจี้เป็นการที่เหมือนกับไปเอาเงินมาเหมือนกันแต่เป็นเงินจากตู้ธนาคารครับคือธนาคารแห่งนี้เนี่ยคือธนาคารไทยพาณิชย์แล้วตรงบริเวณสาขาหลักตรงตัวออฟฟิศเขาปิดไปแล้วแต่ยังเหลือตู้ ATM ไว้อยู่พอถึงเวลาครับทางคนร้ายก็บุกมาแล้วก็เจาะตัดได้เงินไปเป็นหลักล้านบาทครับคือสักครู่นะครับพี่มันจะได้ของก็ผิดแต่นี่ตอนนี้คือกองตอนนี้มันละลายไปนะครับของมันหลุมละลายหน้าหายไปเล็กน้อยหายไปเล็กน้อยเนาะโอ้โหแล้วต้องดูก่อนร่องรอยนี้ครับความเสียหายบนตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจอมทองที่จังหวัดเชียงใหม่ครับคนร้ายได้เงินสดไปนะคุณผู้ชม2ล้าน1แสนบาทครับหลังเกิดเหตุตำรวจสภ.จอมทองไปตรวจสอบก็พบว่าตู้เนี่ยมันเป็นทั้งตู้กดเงินสดตู้ ATM เนี่ยคุณผู้ชมตั้งอยู่ใต้ตึกธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจอมทองโดยธนาคารสาขานี้คือปิดสาขาไปตั้งแต่กรกฎาคมปีที่แล้วละแต่ตู้ ATM เขาก็ยังปล่อยไว้แหละว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเพราะว่าพักหลังเนี่ยหลายๆธุรกรรมไม่จำเป็นต้องไปทำที่ธนาคารแล้วแต่ว่ายังจำเป็นที่ต้องใช้ตู้ ATM ในการกดเงินสดนะทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานว่าคนร้ายเข้ามาก่อเหตุในช่วงคืนวันที่24กุมภาพันธ์งัดเข้าไปครับทางกระจกแล้วก็เข้าไปในตัวอาคารพอเข้าไปในตัวอาคารก็สบายสิครับเพราะว่าธนาคารเขาปิดไปแล้วถูกไหมก็มีเวลาเต็มที่เลยคุณผู้ชมแล้วก็ใช้เครื่องมือเจาะเครื่องมือเผาทำลายด้านหลังของตู้เอาเงินสดภายในตู้ไปจนเกลี้ยงเลยทีนี้ก็คือถัดมาเจ้าหน้าที่ธนาคารได้นำเงินสด6ล้าน2เนี่ยไปใส่ตู้วันที่23กุมภาพันธ์คือก่อนวันที่คนร้ายเข้ามาเนี่ยแหละมาใส่เนี่ย2ตู้ที่ธนาคารแห่งนี้ดังนั้นเชื่อว่าคนร้ายน่าจะได้เฉพาะตู้นี้ไป2ล้าน1แสนบาทล่าสุดทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะครับสั่งการให้ทางตำรวจเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบเช็คกล้องวงจรปิดทั้งหมดเชื่อว่าคนร้ายน่าจะรู้ครับรู้ข้อมูลเป็นอย่างดีตั้งแต่การงัดแงะการเข้าถึงตู้แล้วก็ทราบมาว่าตู้ ATM ตู้นี้จะมีเงินเข้ามาประมาณช่วงไหนวันไหนเงินเยอะวันไหนประมาณยังไงและคนร้ายอาจจะมีมากกว่า2คนเบื้องต้นพอทราบเบาะแสแล้วว่าเป็นใครแบบที่บอกครับพวกคดีเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับธนาคารตู้ ATM ร้านทองเนี่ยตำรวจเขาไวอยู่แล้วล่ะไม่น่ารอดหรอกครับค่ะเดี๋ยวก็จับได้ใช่ครับนะคะสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ